ครับสำหรับการรักษาผู้ป่วย ED นะครับหรือผู้ป่วยหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยโรคหัวใจต้องยอมรับว่ามีวิวัฒนาการที่ดีมากเลยแต่เดิมเนี่ยหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องที่เราปิดบังกันเยอะเป็นความเชื่อผิดๆอยู่เยอะนะครับอาจจะไปกินอะไรบางอย่างยาบำรุงยาชูกำลังไม่ได้ผลนะครับในปัจจุบันนะครับอันที่สองเราคิดว่าเป็นโรคทางด้านจิตใจหรืออายุมากแล้วนะครับเราก็ปล่อยไว้ซึ่งก็ไม่จริงอีกเหมือนกันในปัจจุบันนี้เป็นโรคทางด้านกายซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรารักษาเรื่องเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นหัวใจดีขึ้นED ก็จะดีขึ้นด้วยปัจจุบันนี้ยาที่ออกมาตัวแรกนะครับก็ประสบการณ์ในการใช้ในท้องตลาด 4-5 ปีที่ผ่านมาดีนะครับไม่มีปัญหานะครับค่อนข้างปลอดภัยถ้าใช้นะครับอย่างถูกต้องและใช้ไม่เกินขนาดอย่างเช่นยาบอกว่าไม่ควรจะเกิน100มิลลิกรัมต่อวันให้รับประทานยาวันละ1ครั้งนั้นไข้โรคหัวใจส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัญหาพวกที่มีปัญหาเพราะว่าเอาไปใช้ผิดนะครับหรือใช้เกินนะครับหรือว่าร่างกายตัวเองไม่แข็งแรงแล้วก็กินยาพวกนี้จะเป็นอันตรายยาใหม่ที่เป็นยากลุ่มเดียวกันในของในการรักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีมาดีครับก็จะมีประโยชน์ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับการที่มาแข่งขันหรือมีให้เราเลือกราคาก็จะถูกลงสำหรับผู้บริโภคแน่นะครับอันนั้นเป็นประโยชน์แน่ๆถ้าที่ผมมองเห็นแต่ว่าก็จะต้องมีข้อดีหรือข้อเด่นนะครับเมื่อเทียบกับยาที่ออกมาก่อนนะครับก็จะเห็นว่ายาที่ขึ้นมาใหม่ๆจะต้องบอกว่ามีสรรพคุณที่ดีกว่านะครับหรือมีความปลอดภัยที่ดีกว่านะครับเนื่องจากยาที่ออกมาเป็นตัวแรกปลอดภัยอยู่แล้วจะไปปลอดภัยมากกว่านี้ก็คงจะไม่มีมั้งครับในความเห็นของผมสรรพคุณที่ดีกว่าก็คือออกฤทธิ์เร็วนะครับออกฤทธิ์นานความเร็วพวกนี้เนี่ยนะครับยาในกลุ่มนี้เกือบจะไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักนะครับเพราะว่ายาเก่าเองก็ออกฤทธิ์เร็วพอใช้ได้นะครับเราสัก15นาทีก็ได้ผลละถ้าหากมันจะทำปฏิกิริยากับยาอื่นนะครับระหว่างนี้ที่เราเริ่มห้ามใช้ยาก็ยังจะใช้ยาไม่ได้นะครับยาที่ออกฤทธิ์นานเวลาที่เกิดท็อกซิกหรือเกิดเป็นพิษเนื่องจากเราอยากจะกินเยอะๆกว่าจะเอาออกก็ออกยากกว่าอันนั้นก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะนั้นเลือกใช้ยาให้ถูกต้องให้เหมาะสม